สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่มิตรจะมานำทำเมนูข้าวผัดแหนมนะคะจะมีข้าวสวยค่ะเราก็ผึ่งไว้แล้วนะคะหุงแล้วก็ผึ่งไว้ตักผึ่งไว้ค่ะให้เย็นค่ะแหนมเราก็จะเอาไปเวฟนะคะไม่งั้นก็เอาไปนึ่งก็ได้นะคะในแหนมเนี่ยจะมีน้ำค่ะเราก็จะนึ่งก่อนแล้วก็เทน้ำที่อยู่ในแหนมออกให้หมดนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะได้ไม่แฉะนะคะมีไข่แล้วก็มีหอมแดงมีพริกสดหั่นแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะก็น้ำตาลกระเทียมสับซีอิ๊วพริกไทยแล้วก็เกลือป่นนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอให้กระทะร้อนนะคะค่ะกระทะร้อนเราก็เอากระเทียมลงไปเจียวเลยนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะค่ะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ลงค่ะวันนี้พี่มิตรจะทำ2ที่นะคะทำทาน2คนนะคะก็จะใส่ไข่2ใบนะคะค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็จะยีๆนะคะเพื่อจะให้ไข่สุกเร็วนะคะแล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเกลือป่นปลายช้อนชาค่ะพริกไทยตามชอบนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสดีค่ะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะแล้วเราก็จะผัดข้าวไปเลยนะคะแล้วเราจะชิมรสชาติดูนะคะผัดไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะชิมรสชาติดูนะคะถ้ายังใช้ไม่ได้เราก็จะเติมนะคะยังไม่เค็มค่ะเราก็จะเอาซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะคะค่ะค่ะต่อไปเราก็จะลงหอมแดงนะคะกับพริกที่เราหั่นไว้นะคะค่ะได้ที่แล้วเราก็จะลงแหนมเลยนะคะกับต้นหอมซอยค่ะผัดไปอีกสักพักนะคะเพื่อจะให้ต้นหอมกับแหนมคลุกเคล้าเข้ากันกับข้าวค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะแหนมก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะแหนมก็จะออกเปรี้ยวๆนะคะเวลาเราทานเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมะนาวก็ได้นะคะค่ะเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะน่าทานมากค่ะเลยค่ะพี่มิตรต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้พี่มิตรมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ
เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ